ายการซีเกมอินโฟกัสสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ SEA Games In Focus ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนภกุลพงษ์จินดานะคะแล้วก็พี่หนึ่งกิติศักดิ์ชลศึกนั่นเองค่ะเพียงแป๊บเดียวนะคะก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน SEA Games ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามแล้วค่ะนักกีฬาไทยนั้นจะได้ลุ้นในเหรียญไหนบ้างหรือว่าได้เหรียญอะไรเพิ่มเติมนั้นติดตามมาได้นะครับกับบทสรุปใน SEA Games In Focus ครับแต่ว่าต้องขอบคุณการกีฬาประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่ทำให้เรานั้นนำภาพมาเผยแพร่แล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันนะครับแต่หนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหวังนะครับหรือว่าเกินเป้าหมายก็คือเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนั่นเองเพราะความไม่ได้สี่เหรียญทองครับโดยเฉพาะยิ่งเอาชนะสิงคโปร์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดตลอดกาลในภูมิภาคนี้กับกีฬานี้นะครับก็ไปติดตามเรื่องราวดีๆจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกันก่อนครับเป็นสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จแบบเกินเป้าหมายสำหรับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31สมาคมได้แถลงข่าวว่าพวกเขาหวังเพียง2เหรียญทองแต่เมื่อการแข่งขันจบปรากฏว่าได้เกินที่คาดเอาไว้โดยผลงาน4เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาชนิดนี้โค่นทีมหาอำนาจในย่านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ลงได้แน่นอนว่าเทเบิลเทนนิสไทยในฝั่งนักกีฬาหญิงมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถไปแข่งขันในกีฬาระดับโอลิมปิกเกมส์มาแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและดาวเด่นของซีเกมส์หนนี้นั่นก็คืออรวรรณภารนังที่คว้ามา3เหรียญทองจากประเภทหญิงเดี่ยวประเภทหญิงคู่และประเภททีมหญิงโดยในประเภททีมหญิงนั้นทีมลูกเด้งสาวไทยชุดนี้ก็ช่วยการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยการเอาชนะสิงคโปร์และได้เหรียญทองในประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส่วนนักกีฬาชายผลงานก็ยอดเยี่ยมไม่น้อยหน้าทางฝั่งหญิงแม้จะได้เพียงแค่เหรียญทองเดียวจากประเภททีมชายแต่ก็เป็นเหรียญทองกีฬาซีเกมครั้งแรกในรอบ21ปีหลังจากที่ครั้งสุดท้ายคว้ามาได้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในปี2001นายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นักกีฬาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นมาได้พร้อมกับโค่นมหาอำนาจอย่างสิงคโปร์ที่ถือว่าเป็นทีมอันดับที่1ของกีฬานี้ในกีฬาซีเกมส์จากนี้สมาคมก็เตรียมแผนในการยกระดับนักกีฬาให้ไปได้ไกลมากกว่านี้อย่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ก็จะพยายามให้มีนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงเข้าร่วมให้ได้ครบทั้ง3คนจะได้สามารถแข่งขันในประเภททีมได้แผนงานของสมาคมที่จะต่อยอดเรามองไปที่โอลิมปิกที่ปารีสนะครับทีมหญิงทีมนี้เราตั้งเป้าว่าจะทำให้ผ่านควอลิฟายไปโอลิมปิกที่ปารีสนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านควอลิฟายเฉพาะประเภทบุคคลนะครับ1คน2คนแต่ถ้าเป็นทีมเนี่ยเราจะต้องผ่านถึง3คนนะครับก็หวังว่าทีมเนี้ยซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดของเราขณะนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกที่ปารีสประเภททีมหญิงครับก็ถือเป็นกีฬาที่มีผลงานให้กับวงการกีฬาไทยอยู่เสมอเป็นกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์มาแล้วใน6ครั้งหลังสุดก็สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยในการแข่งขันกีฬามหากรรมเช่นนี้เสมอมาก็มาติดตามไฮไลท์การแข่งขันประจำวันนี้กันบ้างค่ะเริ่มกันที่กวนเงอะจิมเนเซียมนะคะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกค่ะมีการชิงชัยที่สนามนี้กันทั้งสิ้น3เหรียญทองนะคะจากประเภทหญิงเดี่ยวคู่ผสมและประเภทกลุ่มผสมค่ะประเภทหญิงเดี่ยวนะคะจ๋าชวิสาอินทกุลค่ะเจ้าของ2เหรียญเงินซีเกมครั้งที่แล้วลงชิงชัยในประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ด้วยท่วงท่าที่สวยงามผสานกับเพลงได้อย่างลงตัวนะคะทำให้เธอได้คะแนนไป 19.350 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองค่ะเฉือนทางทรานฮาวิจากเวียดนามไปนะคะที่ทำคะแนนได้ 19.300 เฉือนแบบฉิวเฉียดเลยนะคะแล้วก็เหรียญนี้นะคะถือว่าเป็นเหรียญทองที่3ของทัพยิมนาสติกไทยในซีเกมครั้งนี้ด้วยค่ะ
ต่อกันที่ประเภทคู่ผสมค่ะชวิสาลงมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะคะจับคู่กับพัชรพงษ์พชนะโกศีวาดลวดลายทำคะแนนไปได้ 19.100 คะแนนได้เหรียญทองแดงนะคะส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเวียดนามค่ะคะแนน 20.400 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของกัมพูชาค่ะทำคะแนน 19.300 คะแนนค่ะไปต่อกันที่ประเภทกลุ่มผสมค่ะทัพแอโรบิกไทยที่ประกอบไปด้วยชวิสาอินทกุลชนกพลเจียมใจสุขนะคะณัฐวุฒิพิมพาพัชรพงษ์พชนะโกศีและสุภัสสรวัชราภรณ์รวมพลังกันวาดลวดลายโชว์ลีลาเต็มที่นะคะทำให้จบอันดับที่3ค่ะด้วยสถิติ 18.522 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะคะส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเวียดนามค่ะ 20.733 คะแนนและเหรียญเงินก็คือกัมพูชาที่ 19.144 คะแนนค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับยิมนาสติกคว้าไปได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันนะคะทั้งยิมนาสติกลีลายิมนาสติกศิลป์แล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกด้วยใช่ครับก็ถือว่าโดยเฉพาะยิ่งยิมนาสติกนั้นห่างหายไปจากเหรียญช่วงหนึ่งกลับมาได้เหรียญทองก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมถูกต้องแม้ว่าจะไม่ตามเป้าที่สมาคมวางเอาไว้แต่ว่าท่านนายกสมาคมก็บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินด้วยสายตาแล้วก็เจ้าภาพเองก็มีแท็กติกต่างๆมากมายนะคะถือว่า3เหรียญทองเนี่ยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าภูมิใจแล้วค่ะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับที่ฮาดองยิมเนเซียมนะครับวันนี้มีเหรียญทองประวัติศาสตร์เกิดขึ้นกับตองสิทธิ์ชอยครับค่ะในประเภทสนุกเกอร์เดี่ยว15แดนนะครับรอบชิงชนะเลิศตองสิทธิ์ชอยวัฒนาผู้อบอ้อมนักสอยคิววัย52ปีอดีตมือ3ของโลกนะครับและนักกีฬาทีมชาติชุด4เกมส์ในฐานะกัปตันทีมลงเจอกับทางด้านของลิมก๊อกเลียนเจ้าของเหรียญทองสนุกเกอร์6แดงจากมาเลเซียแข่งขันในระบบ4ใน7เฟรมเริ่มต้นเฟรมแรกตองสิทธิ์ชอยออกสตาร์ทยังไม่ดีนะครับพ่ายไปก่อน24-75แต่ว่าเฟรมที่2เจ้าของฉายาไททอร์เนโดก็เริ่มแทงเข้าที่นะครับสอยเอาชนะไปได้88-34เสมอกัน1-1เฟรมที่3มาเลเซียนั้นไล่ขึ้นมาชนะ70-25ขึ้นนำอีกครั้งนะครับเป็น2-1เฟรมที่4ทั้งคู่ดวลกันอย่างสูสีก่อนที่จะเป็นจอมสอยคิวมือเก๋าของไทยนะครับพลิกสถานการณ์ไล่กลับมาแทงแซงเอาชนะ65-48เสมอกันแบบ2-2เฟรมเฟรมที่5ตองแล้วก็ลิมต่างผัดกันออกมาวางสนุกชิงเหรียญนะครับแทงทำแต้มไล่บี้กันอย่างดุเดือดก่อนที่จะเป็นตองสิชอยหรือว่าเจมส์วัฒนานั้นชิงจังหวะจบตบทำแต้มนะครับชนะไป83-33ก็ขึ้นนำ3-2เฟรมเป็นครั้งแรกเฟรมที่6ก็เป็นเฟรมที่ยังคงชิงไหวชิงพริบอย่างต่อเนื่องนะครับตองสิชอยอาศัยความเก๋าความแน่นอนความเฉียบขาดเอาชนะไป67-42จบเกมการแข่งขันวัฒนาผู้ร้อมเอาชนะลิมก๊อกเลียน4-2เฟรมครับทำให้ต๋องสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเหรียญแรกใน4เกมส์ของตัวเองนะครับที่เจ้าตัวนั้นรอคอยมานานกว่า35ปีและเป็นเหรียญทองของทีมบิลเลสตุ๊กเกอร์ไทยนะครับในการแข่งกีฬา4เกมส์ครั้งนี้ส่วนอีกคนหนึ่งกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นั้นก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองโอ้โหรอมานานมากครับค่ะถูกต้องเหมือนมันไม่ตกผลึกในวัย52ปีกับมีผลงานที่ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอีกคนนึงนะคะ คือพี่ตองเนี่ยเคยอกหักจากเอเชียนเกมที่ประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนนั้นพลาดเหรียญทองไปครั้งนี้เหมือนเป็นการปลดล็อกให้ตัวเองนะคะเดิมทีเนี่ยไปร่วมการแข่งขันเนี่ยมีรายชื่อลงเล่นแคลอมบอลด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายก็สวมบทฮีโร่ให้กับสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทยนะคะแสดงความยินดีกับพี่ตองด้วยค่ะมาต่อกันที่ยกน้ำหนักกันบ้างค่ะที่ฮานอยสปอร์ตเทรนนิ่งแอนด์คอมเพทิชันเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ทีมพลังไทยนะคะทำผลงานก่อนหน้านี้ไปแล้ว4เหรียญทองกับอีก5เหรียญเงินมีคิวขึ้นเวทีชิงชัยส่งท้ายอีก3รุ่นค่ะอันนี้คือรุ่นน้ำหนักมากกว่า71กิโลกรัมหญิงนะคะไทยส่งส้มดวงอักษรใจดีเจ้าของเหรียญทองยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกปี2021ที่อุซเบกิสถานนะคะลงล่าเหรียญทองค่ะโดยท่าสแนทส้มโชว์ความแข็งแกร่งนะคะยกผ่านทั้ง3ครั้งที่น้ำหนัก115 120และ123กิโลกรัมขึ้นนำเป็นอันดับที่1นะคะนำคู่แข่งอย่างเวียดนามคือเหงียนที่คิมวานถึง12กิโลกรัมในท่านี้ค่ะ
ตุนไว้ก่อนนะคะนำไป12กิโลกรัมเลยทีเดียวจากนั้นในท่าคลีนแอนด์เจอร์ค่ะเจ้าตัวยังทำได้ยอดเยี่ยมนะคะยกที่145กิโลกรัมผ่านก็คือการันตีเหรียญทองตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก่อนจะออกมายกผ่านในอีก2ครั้งที่เหลือที่152กิโลกรัมและ156กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่279กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองไปครองอย่างสวยงามนะคะถือว่าเป็นซีเกมส์ครั้งแรกให้กับเจ้าตัวด้วยแล้วก็นับเป็นเหรียญทองที่5ของทีมจอมพลังไทยในซีเกมส์หนนี้นะคะส่วนเหรียญเงินเป็นนูรูนอักมานจากอินโดนีเซียค่ะทำน้ำหนักรวมได้252กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นเหงียนที่คิมวานจากเวียดนามน้ำหนักรวม251กิโลกรัมค่ะรุ่น89กิโลกรัมชายนะครับไทยส่งเอฟพัชระเมธีธารพันธ์ลงชิงชัยในท่าสแนชยกได้140กิโลกรัมนะครับซึ่งทำได้ไม่ดีเพราะว่าตามโมฮัมหมัดซูอิลมี่จากอินโดนีเซียอยู่ถึง10กิโลกรัมในท่านี้ครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กพัชระเมธีเรียกน้ำหนักสู้ในครั้งที่2 198กิโลกรัมเนื่องจากทางอินโดนีเซียเรียกครั้งที่3ไปที่187กิโลกรัมถ้า198ยกผ่านเราจะได้เหรียญทองแต่ว่าไม่สามารถผ่านได้นะครับเหลือโอกาสในรอบที่3พัชระเมธีพยายามตั้งสมาธิยกลูกเหล็กแต่ว่าตอนที่ดันขึ้นคลีนนั้นเสียหลักแล้วก็พลาดไปนะครับทำให้ท่านี้ได้น้ำหนักไปที่185กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่325กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงครับเหรียญทองเป็นของมูฮัมหมัดโซอิลมี่จากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม337นะครับเหรียญเงินเป็นของตวนอานบุยจากเวียดนาม324กิโลกรัมครับแต่ในรุ่นสุดท้ายนะคะน้ำหนักมากกว่า89กิโลกรัมชายค่ะไทยส่งรุ่งสุริยาปัญญาจอมพลังวัย22ปีจากขอนแก่นนะคะยกในท่าสแนทซึ่งท่านี้เนี่ยรุ่งสุริยาทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเรียกน้ำหนักไปที่150กิโลกรัมในครั้งแรกผ่านค่ะแต่ว่าในการยกครั้งที่2และ3เนี่ยเรียกน้ำหนักที่155กิโลกรัมไม่สามารถยกผ่านนะคะทำให้ทางมาเลเซียแล้วก็เวียดนามที่ยกได้152กิโลกรัมเนี่ยนำไปก่อนในท่านี้อยู่2กิโลกรัมค่ะแต่ว่าในท่าคลีนแอนด์เจิร์กนะคะรุ่งสุริยาสามารถยกผ่านได้ทั้ง3ครั้งที่น้ำหนักเกล็ดก็คือ190 195และ199นะคะซึ่งในการยกผ่านทั้ง3ครั้งนี้ทำให้เจ้าตัวมีสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่349กิโลกรัมนะคะกดดันเจ้าภาพเวียดนามค่ะอย่างเหงียนมินควางนะคะซึ่งสถิติเป็นรองอยู่นะคะก็ต้องออกมายกในครั้งสุดท้ายให้ผ่านที่199กิโลกรัมเพื่อที่จะแซงเอาชนะนักน้ำหนักของไทยนะคะแต่ปรากฏว่านักยกน้ำหนักเจ้าถิ่นไม่สามารถทำได้สำเร็จค่ะก็ส่งผลให้เหรียญทองมาอยู่ที่รุ่งสุริยาทันทีค่ะด้วยผลงาน349กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่6ให้กับทีมจอมพลังไทยนะคะส่วนจอมพลังเวียดนามค่ะสถิติอยู่ที่348กิโลกรัมได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นของมูฮัมหมัดฮาฟิซบินชามุดดินจากมาเลเซียที่342กิโลกรัมค่ะสรุปผลงานของทีมจอมพลังไทยในซีเกมครั้งนี้นะคะส่งเข้าชิงชัย14รุ่นค่ะคว้ามาได้6เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะคะก็สามารถคว้าเหรียญทองนะคะได้สำเร็จในรอบ9ปีนะคะซึ่งครั้งล่าสุดที่ทำได้เนี่ยก็คือเมื่อซีเกมครั้งที่21ที่เมียนมานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเหรียญทองในประเภทกีฬายกน้ำหนักนั่นเองนะคะประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสมาคมยกน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นหนึ่งในสมาคมที่สร้างเหรียญทองในทุกชนิดกีฬาสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์เอเชียนเกมส์หรือว่าโอลิมปิกเกมส์แต่ครั้งนี้ที่น่าชื่นชมมากเป็นพิเศษก็คือเรามีดาวรุ่งส่งไปหลายคนมากๆนะคะตั้งใจว่าจะให้เวทีซีเกมส์เนี่ยเป็นเวทีได้ขึ้นไปหาประสบการณ์นะคะแล้วก็ครั้งนี้ได้ประสบการณ์กันมาเยอะแยะเลยนะคะยังมีชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียนะคะแล้วก็รวมถึงเอเชียนเกมส์รออยู่ด้วยค่ะครับเอเชียนเกมส์ก็ต้องรอจีนเขาพร้อมจะจัดเมื่อไหร่ถูกต้องค่ะว่ากันอีกทีครับแต่ว่าเราไปพบกับมวยสากลสมัครเล่นกันบ้างครับชิงเหรียญทองกันถึง6รุ่นชาย4หญิง2ครับไปที่บักนิมยิมเนเซียมนะครับรุ่นแรก63กิโลกรัมชายสมชายวงสวรรค์พบกับทางด้านของฟารานพาเพ็ญดังจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าสมชายใช้จังหวะฝีมือสายตาชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าออกหมัดแยบแล้วก็กระแทกหมัดเข้าบริเวณหางคิ้วซ้ายของนักชกอีเหนานะครับจนมีแผลแตกกรรมการสั่งให้พี่เลี้ยงมาดูอาการและห้ามเลือดหลายครั้งครบ3ยกสมชายเป็นฝ่ายต้อนเอาชนะไป5-0คะแนนนะครับ
คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักมวยชาวไทยชัดเจนครับรุ่น69กิโลกรัมก็เป็นบรรจงศิลสิรินะคะดีกรีนักชกยอดเยี่ยมวัยสากล Thailand Open ที่จังหวัดภูเก็ตพบกับซาโรฮาตัวลุมบานโทบิงนะคะจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าบรรจงโชว์สเต็ปเชิงมวยที่เหนือชั้นเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปแบบไม่ยากเย็นค่ะ5ต่อ0คะแนนนะคะคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ให้กับทีมขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยนั่นเองค่ะและเราไปรุ่น81กิโลกรัมนะครับนัดชิงชนะเลิศอนุวัฒน์ทองกระโทกพบกับทางด้านของไมเคิลโรเบอร์มุสกีตาจากอินโดนีเซียนะครับไทยเสียเปรียบเรื่องช่วงชกนะครับเพียงแค่30วินาทีของยกแรกอนุวัฒน์พลาดโดนหมัดให้กรรมการนับ8แต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะครับเดินแลกหมัดโดนหมัดชุดของมุสกีตาหลายหมัดแต่ว่าอนุวัฒน์นั้นไม่ถอยนะครับหัวใจเกินร้อยยก2ก็เป็นนักชกไทยที่ขยันเดินเข้าไปชวนทะเลาะแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องช่วงชกนะครับทำให้หมด2ยกนั้นคะแนนตามอยู่ยกสุดท้ายอนุวัฒน์ยืนปักหลักแลกหมัดกลางเวทีอย่างสนุกช่วง10วินาทีสุดท้ายมุสกีต้าโดนหมัดอนุวัฒน์อย่างจังต้องโดนนับ8เหมือนกันครับแต่ว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้มุสกีต้าชนะไป 5-0 อนุวัฒน์ได้เหรียญเงินครับก็เป็นนักชกวัยเก่าของไทยนะคะรุ่นสุดท้ายของประเภทชายค่ะที่รุ่น91กิโลกรัมนะคะเป็นรุ่นใหญ่เลยเจ้ายักษ์จักรพงษ์ยมโคตรค่ะพบกับเพียรักอองจากกัมพูชานะคะเพียงแค่ยกแรกค่ะเจ้ายักษ์ก็ปล่อยหมัดเข้าไปที่ใบหน้าของนักชกกัมพูชาเต็มแรงนะคะจนกรรมการต้องเข้ามานับ8กรรมการดูทรงแล้วนะคะเห็นว่าไม่น่าจะชกต่อไหวค่ะสุดท้ายก็ยุติการชกไปนะคะแล้วก็ชูมือให้กับจักรพงษ์เอาชนะ RSC เพียงแค่ยกแรกนะคะเจ้ายักษ์ก็คว้าเหรียญทองไปครองในรุ่นนี้อีกคนค่ะครับผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับหญิงในรุ่น48กิโลกรัมน้องหวานจุฑามาศรักษัตริย์พบกับทางด้านของเคียวทริงทิเยียมจากเวียดนามนะครับผลปรากฏว่าจุฑามาศทำได้ดีกว่าชนะคะแนน 5-0 คว้าเหรียญทองให้กำปั้นหญิงแล้วก็เป็นเหรียญที่4ของนักมวยไทยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ชกชัดเจนจัดแจ้งนะครับค่ะไม่มีปัญหานะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้ค่ะรุ่น57กิโลกรัมหญิงเมษานิลวรรณเตชะสืบนะคะพบกับทิวีอองจากเวียดนามนะคะนิลวรรณอาศัยเดินหน้าออกหมัดรบกวนนักชกเจ้าภาพตลอดแล้วก็ทำได้ดีนะคะแต่ว่าคะแนนยังเป็นรองในช่วงยก1แล้วก็ยกที่2ค่ะมาในยกที่3เมษาพยายามเดินหน้าชวนทะเลาะนะคะแล้วก็ออกหมัดได้เข้าเป้าเต็มใบหน้าทำให้กรรมการต้องนับ8นะคะแต่ว่าพอครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกเวียดนามเอาชนะไป3ต่อ2เสียงนิลวรรณได้เหรียญเงินค่ะก็ค้านสายตาเหมือนกันนะคะเห็นคนในโลกโซเชียลบ่นกันเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะคะสรุปผลงานขุนพลเสื้อกล้ามไทยนะคะส่งแข่งขัน10รุ่นค่ะได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะคะสมาคมตั้งเป้าไว้ก่อนไปเวียดนามที่5เหรียญทองแต่ว่าเราถือว่าอย่างรุ่นของเมษาเนี่ยเราถือว่าน่าจะได้เหรียญทองด้วยซ้ำก็ลำบากนิดนึงครับมันยังคงเป็นปัญหาเรื่องของการให้คะแนนของกีฬามวยสากลสมัครเล่นส่วนมวยไทยนั้นเราได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับเราไปพบกับวอลเลย์บอลซึ่งอันนี้ถือว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องถูกต้องนะคะก็ทีมชาติไทยค่ะวันนี้ลงสนามไปแล้ว4นัดก่อนหน้านั้นปรากฏว่าสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง4นัดนะคะจากการชนะฟิลิปปินส์3ต่อ0เซตชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0แล้วก็ชนะเจ้าภาพ3ต่อ1นะคะและล่าสุดก็ชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซตมี12คะแนนเต็มเป็นอันดับที่1ของตารางค่ะก็มาแข่งขันชิงชนะเลิศกับอันดับที่2ของตารางอย่างเวียดนามนะคะเซตแรกทีมตบลูกยางเสาไทยยังเครื่องไม่ร้อนนะคะเล่นกับเวียดนามได้อย่างสูสีค่ะก็แต่ว่าเราก็ยังเล่นได้ดีกว่านะคะเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ20นะคะขึ้นนํา1ต่อ0เซตค่ะเซตที่2ไทยเริ่มจับทางเวียดนามได้นะคะแล้วก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเอาชนะสาวเจ้าภาพไปนะคะ25ต่อ14ไทยขึ้นนํา2ต่อ0เซตค่ะและเซตที่3นะคะไทยต้องปิดฉากโดยไม่ต้องเหนื่อยไปเล่นในเซตที่4อีกนะคะแล้วก็ด้วยการประสานงานของทุกคนในทีมสามารถทำได้ดีนะคะเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากนะคะ25ต่อ14คะแนนสกอร์รวมนะคะทำให้สาวไทยเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตค่ะ
ก็ทำให้ลูกยางสาวไทยนะคะผงาดคว้าแชมป์ซีเกมเป็นสมัยที่15นะคะแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่13ติดต่อกันด้วยนะคะก็คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อีก1เหรียญขณะที่เวียดนามก็ได้เหรียญเงินค่ะลิเบโร่ของเวียดนามที่รองบอลเก่งๆแงะบอลเก่งๆนัดก่อนหน้านี้ที่เจอกับทีมชาติไทยก็รับไปแบบอ่วมอรไทยเหมือนกันนัดนี้ก็เลยไม่เหนียวเหมือนของคราวที่แล้วแต่ว่าที่น่าจับตามองก็คือผู้เล่นหมายเลข10นะคะพูดกันทุกคนยังคงละสายตาจากเธอไม่ได้นะคะแมนแบบขาดจริงๆไปถึงไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครับนั่นคือฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศที่มิดดิ้งสเตเดียมครับทีมชาติไทยของเราลงแข่งขันในชุดสีเหลืองนะครับบุกจากขวาไปซ้าย11ตัวจริงประกอบด้วยกวินธรรมสัจจานันท์นาคินวิเศษชาตินะครับจนทันเข็มดีอิรฟานดอลเลาะเอกนิษฐ์ปัญญานะครับแพทริกกุสตาฟสันวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญชนภัทรบัวพันธ์นะครับเบนจามินเจมส์เดวิสวีรพันธ์วีรเทพป้อมพันธ์นะครับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตท่ามกลางแฟนบอลเวียดนามเต็มสนามเลยครับเริ่มเกมมา3นาทีไทยเกือบเสียประตูนะครับชนะพัฒน์บัวพันธ์นั้นจ่ายพลาดไปเข้าเท้าของเตียนลินเหวียนนะครับแล้วก็เหวียนวานตรงนั้นพลิกตัวยิงจับเรนเส้นหน้าเขตโทษบอลหลุดกรอบไปแบบนิดเดียวนาทีที่19เวียดนามมีโอกาสลุ้นจากลูกเปิดเข้าเขตโทษนะครับของเหวียนเตียนลินแต่ว่าขึ้นโขบไม่มีใครประกบบอลตรงตัวกวินรับได้แบบสบายๆครับนาทีที่43วีระเทพป้อมพันธ์เปิดมาให้จนทางเข็มดีโขกออกไปแบบน่าเสียดายสุดๆนะครับจากนั้นรูปเกมโดยรวมก็ดำเนินไปแบบค่อนข้างน่าอึดอัดนะครับเพราะว่าไม่สามารถหาจังหวะทำประตูได้แบบชัดๆจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0ครับครึ่งหลังนาทีที่49ไทยเปิดบอลเข้าเขตโทษแพทริกกุสตาฟสันหม่งแยกกับกองหลังลูกเข้าทางวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแต่ว่าวอลเล่นี้ใต้ลูกไปหน่อยครับมันข้ามคานออกไปเยอะนาทีที่58เวียดนามที่ฮือฮาจากมาดูนำลองยิงจากนอกเขตโทษนะครับแต่ว่าบอลเบาโดนไม่เต็มนะครับกวินก็เลยรับไว้แบบไม่มีปัญหาแต่หลังจากนั้น2นาทีครับวิเศษชาติหยอดบอลจากฝั่งขวาไปหน้าประตูเอกนิษฐ์ปัญญาเข้ามาหวังชาร์จแต่ว่าพลาดไปนิดเดียวนะครับอันนี้ถือว่าถ้าโดนเท้าของเอกนิษฐ์เข้าแน่นอนนาทีที่65ไทยได้ลุ้นครับจากอิรฟานดอลเลาะเลี้ยงบอลลุยเข้าเขตโทษแล้วก็สับไกยิงนะครับแต่ว่าบอลแฉลบแนวหลังเวียดนามออกนอกกรอบไปแบบนิดเดียวนาทีที่76เบนจามินเดวิสจ่ายบอลให้กับกรวิทธสายิงจับบริเวณหน้าเขตโทษแต่ว่าผู้รักษาประตูเวียดนามนั้นรับเอาไว้ได้นะครับแต่ใกล้จะหมดเวลานาทีที่83แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮลั่นนะครับจากทางด้านของพันตนไตเปิดบอลจะกลับซ้ายโค้งให้กับมานุงดำมานดุงนำนะครับแล้วก็โมงเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามท่ามกลางแฟนบอลที่โห่ร้องดีใจทั่วสนามแล้วก็กลายเป็นประตูชัยให้เวียดนามเอาชนะไป 1-0 ต้องบอกว่าลูกนี้โมงแบบเข้ามุมจริงครับกวินบินไปแล้วนะครับแต่ว่ามันหมดสิทธิ์จริงๆเวียดนามคว้าแชมป์ซีเกมส์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและรวมเป็นสมัยที่3หากนับยังยุคที่เป็นเวียดนามใต้นะครับไทยนั้นได้แค่เหรียญเงินทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงชิงอันดับ3อินโดนีเซียเสมอกับมาเลเซีย 1-1 ครับต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษก่อนที่จะเป็นอินโดนีเซียนั้นเฉียบคมกว่าชนะไป 4-2 อินโดก็เลยได้เหรียญทองแดงไปครองครับสรุปผลงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะหวัง4เหรียญจากฟุตซอลชายหญิงและฟุตบอลชายหญิงแต่ว่าเราได้2เหรียญทองจากฟุตซอลนะคะส่วนฟุตบอลได้เหรียญเงินไปทั้งชายและหญิงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะกีฬามันก็เป็นอย่างนี้มีแพ้มีชนะมีสมหวังมีผิดหวังนะคะเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนักกีฬาหลายคนวันนี้นะคะก็เห็นน้ำตาของพวกเขาด้วยแต่ว่าก็ต้อง move on นะคะ เพราะว่ายังมีรายการสำคัญรออยู่อีกหลายรายการค่ะใช่ครับมันไม่ใช่แค่ว่าแพ้แล้วแพ้แบบขาดลอยใช่ค่ะมีโอกาสทำสกอร์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจังหวะและเวลามันไม่เป็นโอกาสของทีมเราเท่านั้นเองส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนรวมถึงนักเตะด้วยนะคะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าก่อนไปแข่งขันนะเรามีเวลาซ้อม
น้อยมากใช่นะคะก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็สู้กับเวียดนามได้อย่างสูสีขนาดนี้ถือว่าน่าชื่นชมแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะสรุปวันนี้นะคะไทยได้เหรียญทองเพิ่มมาอีก15เหรียญทองก็มีรายงานดังนี้นะคะจากยิมนาสติกแอโรบิกหญิงค่ะ1เหรียญ นะคะเทนนิสหญิงคู่อีก1เหรียญสนุกเกอร์ชายจากต๋องสิทธิ์ชอยนะคะยกน้ำหนักหญิงในรุ่นมากกว่า71กิโลกรัมและมากกว่า89กิโลกรัมชายค่ะแบดมินตันได้มาจากชายเดี่ยวนะคะแล้วก็หญิงเดี่ยวค่ะอีสปอร์ตทีมนะคะมีชกมวยชายค่ะรุ่น63กิโลกรัมรุ่น69กิโลกรัมรุ่น91กิโลกรัมนะคะแล้วก็หญิงอีกรุ่นหนึ่งที่48กิโลกรัมแล้วก็มวยไทยหญิงรุ่น51กิโลกรัมค่ะมียูโดคู่ผสมก็คว้ามาได้อีก1เหรียญทองนะคะรวมถึงเหรียญใหญ่อย่างวอลเลย์บอลทีมหญิงค่ะไปดูสรุปเหรียญท้ายสุดกันเลยนะครับของกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ครับเจ้าเหรียญทองก็โอ้โหทะลุ200จริงๆด้วยครับเวียดนามทำไป205เหรียญทอง121เหรียญเงินและ115เหรียญทองแดงนะครับไทยได้90เหรียญทอง103เหรียญเงิน134เหรียญทองแดงนะครับอินโดนีเซียเป็นที่3 68เหรียญทองฟิลิปปินส์ได้ที่4นะครับ50เหรียญทองสิงคโปร์47เหรียญทองเป็นที่5มาเลเซีย39เหรียญทองเมียนมา9เหรียญทองนะครับแล้วก็กัมพูชาอยู่ที่8เหรียญทองครับนี่คือบทสรุปนะครับของการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ฮานอยเกมนะครับจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเราได้เห็นสตาร์หรือว่านักกีฬาหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดในการแข่งซีเกมส์นะครับก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติแล้วก็ก้าวแทนรุ่นพี่ๆนะครับบางชนิดกีฬาเรายังคงความยิ่งใหญ่ได้อยู่บางชนิดกีฬานั้นก็ถือว่ามีการผัดเปลี่ยนใบเป็นชาติอื่นมาชนะบ้างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาแต่ที่แน่ๆก็ได้ชมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เวียดนามก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเป็นชาติที่รักกีฬามากๆเพราะว่าเวลาทีมชาติเขาลงเต็มเอียดทุกสนามจริงๆไม่ใช่ทีมชาติเขาลงก็เต็มเหมือนกันใช่ครับเขาชอบดูกีฬามากๆนะคะมีนักกีฬาไทยหลายๆคนก็เป็นขวัญใจของเจ้าภาพเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในซีเกมนะคะในครั้งที่32ที่กัมพูชาและอีก3ปีครั้งที่33นะคะที่บ้านเรานะคะจะเป็นเจ้าภาพก็มาติดตามกันได้นะคะตลอดเวลา10วันที่ผ่านมานะคะในการแข่งขันซีเกมก็มีเรื่องราวประทับใจมากมายเกิดขึ้นนะคะแล้วเราทั้ง2คนก็ต้องขอลาไปนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปวันนี้เราไปกันด้วยภาพความประทับใจในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงกองทุนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเอาไว้ณที่นี้อีกครั้งด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับNhưng ngày luyện tập nhiều mồ hôi Khi nắng, khi gió và khi sương Chúng ta đến từ rất nhiều nơi Nhưng chung đích đến một huy chương Mang về khoe mẹ và khoe ba Khoe với hàng xóm và khoe nàng Sao kim sao thủy hay sao mai Thì ngôi sao sáng nhất đó chính là ngôi sao vàng Vươn xa hơn tới những đỉnh cao Lưu danh mãi với những vì sao Sáng ngời Nào cùng nhau tỏa sáng การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้ให้การสนับสนุนรายการ SEA Games in Focus